สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมเริ่มต้นปีพ.ศ. 2563ครับบัดนี้กินข้าวอยู่ทงไห่ทุ่งนาคือเก่าครับผมเมนูกับแจ้มมื้อนี้ได้เมนูเมี่ยงกุ้งสดครับกับเมี่ยงกุ้งสดกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆแล้วครับเผ็ดๆเปรี้ยวหวานแล้วครับสิมีกุ้งสดมีกะหล่ำพร้อมครับสิเฮ็ดเป็นเมี่ยงครับมื้อนี้เมี่ยงกินแซ่บๆกินข้างกองเฟียงด้วยแหละครับบรรยากาศแซ่บๆตอนแรงครับเลิกงานมาแล้วครับจัดอีกเมนูนึงครับผมส่วนเที่ยงก็อีกเมนูนึงนั่งขังของเตี้ยงเลยครับนั่งแบบนี้เลยปึ๊บนี่กินแบบนี้แล้วครับจะว่าบ่อนบ้างบ่หลายซื้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรกนี่ผมสิมากินเมี่ยงเบิ่งครับกุ้งเลยครับเมี่ยงกระปุ่นผักใส่ครับผักบืดกับผักตักจิ้มลาดเลยครับพี่เป็นเมี่ยงโอ้ยทำร้ายแตกครับได้อ่านอีกแล้วครับบริเหตุแบบห่อครับเอาแบบมึงสิเด้อเบิ่งๆลองมาครับสูตรเนี่ยหอมฮาอยู่ครับใส่สองตัวโอ้น้ำจิ้มเข้ากันพอดีครับครับเดี๋ยวครับโอเคเลยโอเคครับโอเคแซ่บแซ่บวู้ไก่ซะโต๊ะหน่อยครับเนื้อว่างอยู่ทงไห่ทุ่งนาเก่าครับแซ่บอยู่ทงไห่ทุ่งนาที่นี่3ตัวครับผมกินยังไม่พออยู่
เฮือกมันก็ครับนี่ก็เป็นมือทำงานมันแรกครับเริ่มทำงานแล้วครับสวัสดีปีใหม่ล่ะครับครับได้ครับได้ครับนี่นี่ครับผมนี่เพิ่มเรื่อยๆครับจากตัวเดี๋ยว2ตัว3ตัว4ตัวเริ่มไปอีกแล้วนะครับเบี่ยงกุ้งครับเนี่ยว่าอยากด้านนี้กินยากแน่นอนครับนี่เป็นหนังสือละกินแล้วกับงัวเขาคอครับผมจริงจริงเลยครับผมสุดยอดสวัสดีครับกี้ลบไปพักนิดหน่อยครับพักเพชรนิดหน่อยได้หันอยู่โอ้นี่จิ้มราดเลยครับไปนี่จิ้มก็พอดีครับแสบครับครับผมนะครับอ
อร่อยจังเลยกินกับสิเบิดพอดีครับแซ่บอยู่แล้วครับผมเบิ่งผมกินก็แล้วเน้นพักความครับสิครับดีกว่าครับเรื่องขี้มูกน้ำตาไหลครับผมเรียบร้อยดีกว่าครับนี่เลยครับเบิร์ดพอดีครับผมกุ้งกับเบิร์ดน้ำจิ้มกับเบิร์ดครับโอ้แสบหลายแสบหลายลองเบิร์ดครับเมนูแบบนี้มั่วผมมาแล้วเริ่มจะเข้าคอกแล้วครับนั่งกินไปน้ำครับเรื่องมั่วน้ำเบิดพอดีครับกุ้งเลยอันนี้ก็เบิดอิ่มเลยครับยอดเลยครับ
โอ้ยืมเลยครับเบอร์บ่เบิดเฮ้ยกินดอกม่วงข่อยกำลังเป็นหมากเลยนะมาครับตุ่มมาใหม่ข้าวคอกข้าวคอกหวนเออเลี้ยงไม่ห้อยเออเลี้ยงไม่ห้อยครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับล่ำไปรวยติดตามไปตลอดนะครับเด้อนี่อยู่นี่กินอาหารอีสานบ้านๆครับผมไหนห้อยไหมวันนี้ปีใหม่เลยกี่ดื้อครับชั่วโมงนี้ครับครับผมล่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ